โอเคเรียนเชิญบอสลาล่าครับผมสวัสดีค่ะเราก็มาถึงพาร์ทของแอปพลิเคชันนะคะหลังจากที่ได้เข้าใจพื้นฐานทั้งหมดละว่ารูปแบบของ Pandasoft เราทำอะไรนะคะเราเชิญชวนท่านมาซื้อซอฟต์แวร์ที่จะเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ให้กลายเป็นเครื่องช่วยในการกระจายสัญญาณนับล้านเครื่องพร้อมรับผลตอบแทนกลับไปเป็นโทเค็นในส่วนที่2ก็คือแอปพลิเคชันที่เราจะนำมาให้คนทั้งโลกนั้นได้ใช้ฟรีเพียงแค่มีมือถือมีคอมพิวเตอร์มีความเร็วอินเทอร์เน็ตเพียงนิดหน่อยดาวน์โหลดโปรแกรมเหล่านี้นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเหล่านี้ไปใช้ได้ฟรีๆแต่ว่าทุกคนที่เป็นรามจอนในการช่วยกระจายสัญญาณก็จะได้รับโทเค็นทุกครั้งที่มีคนใช้เพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูกันว่าเอาใจช่วยว่าแอปพลิเคชันทั้ง4มันดีมันเด็ดมันโดนขนาดไหนคนถึงจะใช้และสร้างรายได้ให้กับชุมชนของเรานะคะนี่คือโฉมหน้าของแอปพลิเคชันแรกของเราชื่อว่า Pandojo Pandojo เป็นแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะคะคำว่าสตรีมคือการที่เราถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงหรือเรียกว่าไลฟ์สดอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นการแบบอัพโหลดขึ้นไปไลฟ์หรือว่าการชมการรับชมอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่คือธุรกิจของสตรีมทั้งหมดซึ่งมันใหญ่มากเราทำไมถึงเรียกตัวเองว่าเป็นการสตรีมมิ่งสายพันธุ์ใหม่ก็คือเราไม่ใช้ระบบแบบกระจุกคอขวดเหมือนเดิมที่จะต้องไปพุ่งตรงไปที่ทาวเวอร์ยักษ์ใหญ่ที่อเมริกาที่สิงคโปร์แล้วก็กลับมาหาผู้คนทำให้เกิดการแลกเกิดการช้าหมุนติ้วหรืออะไรก็ตามแต่เราใช้คอมพิวเตอร์นับล้านเครื่องมาช่วยกันกระจายสัญญาณเรียกว่าเป็นการสตรีมแบบสายพันธุ์ใหม่เพื่อที่ทุกคนนั้นจะได้สะใจลื่นไหลแล้วก็แฮปปี้ที่เราจะได้ดูทั้งอัพโหลดหรือว่าดาวน์โหลดวิดีโอแล้วก็ไลฟ์ต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อมาถ้าเกิดว่า Pandojo เปิดตัวมาแล้วเนี่ยเหมาะกับใครบอกเลยว่าเหมาะกับทุกคนใช้คำนี้กันละกันนะคะโดยเฉพาะท่านที่แบบไม่เคยไลฟ์มาก่อนเลยแล้วรู้สึกมันเป็นเรื่องยุ่งยากอยากจะลุกขึ้นมาไลฟ์ท่านเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Pandojo ลงไปในมือถือแทนนี้ท่านจะไลฟ์นะคะอีเวนต์ของท่านเองงานวันเกิดงานแต่งงานงานเลี้ยงในบ้านงานเกษียณอายุอะไรก็ทำได้หมดเลยที่บริษัทของท่านจะจัดงานจัดอีเวนต์จัดปาร์ตี้ทำได้หมดเลยนะคะหรือว่าท่านเป็นบริษัทรับจัดงานเป็นออร์แกไนซ์ท่านจะจัดอีเวนต์ใหญ่ๆคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ก็สามารถที่จะรองรับได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Pandojo เช่นเดียวกันนี่คือคนกลุ่มแรกคือคนที่อยากจะไลฟ์นะคะต่อมากลุ่มที่2ก็คือเกมเมอร์นะคะพวกแข่งขัน e-sport อะไรต่างๆนานานะคะพอท่านแข่งขันเสร็จปุ๊บท่านก็ไลฟ์ใช่ไหมคะแล้วก็มีคนดูเป็นแบบแฟนคลับติดตามดูนั่นก็คือกลุ่มคนที่2จะเป็นสวรรค์สำหรับเขาเลยเพราะว่าถ้าเราเล่นเกมหรือแข่งเกมแลกนิดเดียวนี้มันคือพังเลยชีวิตพังเลยนะคะไปต่อแบบแพ้หรืออะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาตอบโจทย์คนตรงกลุ่มนี้เราทำให้เขาสามารถที่จะไลฟ์ให้แฟนคลับติดตามดูได้อย่างสะใจพร้อมทั้งแบบโอ้โหบริจาคนะคะโดเนทโทเค็นให้มอบของขวัญเป็นโทเค็นให้เพราะว่าโอเคประทับใจในการเป็นการแข่งขันหรืออะไรของเราต่างๆก็เป็นช่องทางสร้างรายได้ได้อย่างดียอดเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าท่านเป็นผู้ชมก็ตามแต่นะคะสามารถที่จะติดตามชมดูอีเวนต์ดูอะไรทั่วโลกเปิดความคิดนะคะใครทำอะไรต่างๆที่ไหนในโลกนี้ดูได้หมดเลยแต่ไม่ใช่ดูธรรมดาดูเพลินๆก็มีเงินไหลเข้ากระเป๋าเป็นโทเค็นด้วยนะคะเราสร้างความแตกต่างให้กับแอปพลิเคชันในด้านของการเป็นแพลตฟอร์มการสตรีมมิ่งนะคะยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับค่ายเกมแล้วก็ค่ายไลฟ์สดอื่นๆสิ่งที่เราโดดเด่นชัดเจนเลยนะคะคือเราสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นขนาดที่ท่านใช้หรือว่าท่านรับชมโฆษณาตรงนี้จะเป็นจุดตัดเลยว่าแต่ก่อนท่านจะอยู่ค่ายแพลตฟอร์มไหนก็ตามแต่สิ่งที่ท่านได้ก็คืออะไรคะก็คือได้ใช้ได้ดูได้ไลฟ์ถูกไหมคะแต่ท่านไม่ได้รับรายได้กลับมาในขณะที่ท่านกำลังไลฟ์หรือท่านกำลังอยู่ในโลกออนไลน์ท่านไม่ได้โทเค็นกลับมาไม่ได้เหรียญรางวัลกลับคืนมาแต่ว่าที่นี่ยิ่งท่านออนไลน์เท่าไหร่ยิ่งท่านใช้เท่าไหร่ยิ่งมีคนใช้แอปพลิเคชันมากเท่าไหร่ทุกอย่างนะคะเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายเรียกว่าวิน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 ในทุกๆด้านเลยแม้แต่ขณะชมโฆษณาลองคิดดูนะคะโฆษณาบางทีก็ขออภัยจริงๆนะคะสำหรับบริษัทโฆษณาคือแบบรังเกียจโฆษณาเพราะว่าแบบกำลังดูรายการอะไรต่างๆใช่ไหมคะเอาโฆษณามาคั่นโฆษณามาคั่นแต่บริษัทโฆษณาก็เลือกที่จะแบบไปอยู่ในแบบรายการดีๆที่คนดูเยอะๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพอกระเด้งโฆษณาขึ้นมาก็แบบเป็นการบังคับคนให้ต้องดูแต่พอแบบสามสี่ห้าวิสคิปได้เรากดข้ามเลยเราไม่ดูอีกต่อไปแต่สำหรับที่ชุมชน Pandojo นะคะเราจะไม่เป็นเช่นนั้นเลยเพราะเรารู้ว่ายิ่งเราดูนานเท่าไหร่เกิดผลประโยชน์ต่อตัวเราเองและชุมชนมากเท่านั้นท่านอยู่ในโลกออนไลน์นานๆท่านก็ได้รับโทเค็นเต็มร้อยท่านอยู่ไป
ดูชมโฆษณาจนจบบริษัทโฆษณาก็แฮปปี้งบโฆษณาก็ลื่นไหลเข้ามานะคะสิ่งที่ชุมชนทุกคนได้ก็คือว่าส่วนแบ่งผลกำไรจากค่าโฆษณานั่นเองนี่ก็เป็นโมเดลที่มันแตกต่างว่าเรามอบความแตกต่างให้อย่างชัดเจนและเรายังมีเทคโนโลยีกล้องหลายมุมที่ทำได้ง่ายดายด้วยปลายนิ้วท่านจะตั้งมือถือ1เครื่อง2เครื่องพร้อมคอมพิวเตอร์อีกสักเครื่องนึงทำได้เลยนะคะอย่างตอนนี้ใช่ไหมคะก็มีอยู่มุมเดียวเนี่ยค่ะพูดกันไปท่านก็แบบพยายามอยากจะดูมีอะไรหรือเปล่าไม่เห็นอะไรเลยนะคะเพราะว่ามีมุมกล้องอยู่มุมเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แพนโดโจท่านจะตั้งเลย OB3 โทรศัพท์มือถือนะคะเดินไปตรงไหนมีมุมกล้องที่รับเราได้หมดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เรามอบให้ผ่านทางแอปพลิเคชันแพนโดโจการอัปโหลดนี่เป็นเบสิกธรรมดามากไม่น่าสนใจทุกค่ายทำได้หมดเลยส่วนการสตรีมมิ่งแบบไม่มีสะดุดอันนี้ก็ต้องยกให้แพนโดโจเลยนะคะเพราะว่าเราใช้คอมพิวเตอร์นับล้านเครื่องมาช่วยกันมันก็ต้องย่อมดีกว่าอยู่แล้วหลายคนตั้งคำถามว่าทำไม Why Pandojo ทำไมจะต้องเลือก Pandojo ด้วยเหตุผลประการที่1สำคัญมากๆเลยนะคะคือเราตามใจทุกๆคนเราให้อิสรภาพแก่ท่านเราจะไม่บังคับว่าคุณจะต้องผลิตคลิปวิดีโอออกมานะคะเดือนละ5คลิป1คลิปต้องมีคนดู 500,000 1ล้านแล้วคุณจะได้สัดส่วนรายได้แบบนี้แบบนี้ถ้าไม่ได้ถอดสัญญานะหรือเอาออกนะหรือว่าได้สัดส่วนรายได้น้อยนะอะไรก็ตามแต่ที่เป็นข้อผูกมัดที่มันอึดอัดใจคนทั้งหลายที่ไลฟ์นะคะเราก็จะถอดออกทั้งหมดมอบอิสรภาพให้แก่คุณแล้วก็สามารถที่จะมีช่องมีรายการพร้อมกับ enjoy รายได้ไปได้แบบเต็มๆเลยนะคะอันที่2คือเรามีช่องทางการสร้างรายได้ที่หลากหลายมากจากที่ได้ฟังคุณกัสบรรยายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเกือบประมาณ10ช่องทางได้มีที่นี่นะคะที่ Pandosoft ที่จะแบบโอพลิกตัวไปทางซ้ายทางขวาเกิดรายได้ขึ้นตลอดเวลาแม้แต่อยู่เฉยๆนะคะ watch and earn ดูเพื่อนๆมันก็มีเงินไหลเข้ากระเป๋ารับชมอะไรไปเอนเตอร์เทนไปทำงานแบบไม่เครียดนะคะแต่ว่าสามารถที่จะมีรายได้ได้นี่ก็คือสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันนั่นเองเราอาจจะไปนั่งชิลอยู่ริมทะเลแล้วเราก็เปิดคอมพิวเตอร์ของเราทำนู่นทำนี่ทำนั่นก็มีโทเค็นไหลเข้ากระเป๋าของเราตลอดเวลาได้นะคะถ้าเราจะเป็นคนที่ไลฟ์ในอดีตนะคะเราจะต้องมีคอมพิวเตอร์มีไมโครโฟนเรคคอร์เดอร์ซอฟต์แวร์ออดิโอมิกเซอร์ชุดใหญ่ก็ประมาณแสนกว่าบาทแสนสองประมาณนี้นะคะแต่ว่าในปัจจุบันถ้าคุณจะไลฟ์แล้วใช้ Pandojo เป็นแอปพลิเคชันที่สมบูรณ์แบบนะคะเราก็จะแบบมีแค่ปุ่มเดียวพอเลยกดไลฟ์กดอัปโหลดวิดีโอกดไลฟ์กดอะไรต่างๆการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงและมุมกล้องที่หลายมุมทำได้ครบจบในแอปเดียวแบบไม่ต้องยุ่งยากส่งเสริมให้ทุกคนสามารถลุกขึ้นมามีอาชีพไลฟ์ได้หรือแบบไม่ใช่เป็นอาชีพก็ตามแต่นะคะสามารถที่จะได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในชีวิตในอีเวนต์ในสิ่งที่เราชื่นชอบออกไปสู่สายตาของคนในโลกนี้ก็ทำได้เลยนะคะนี่คือชมหน้าของแอปพลิเคชันทำเสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่มเปิดตัววันพรุ่งนี้ได้เลยนะคะเราก็กำลังรอคอยที่จะให้ระบบบล็อกเชนผู้คนได้ซ้อมได้รันจนแน่ใจว่าคนของเราจะไม่มีใครพลาดในการสร้างวอลเล็ตหรือรับรางวัลเลยนะคะส่วนแอปพลิเคชันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาสวยเก๋เท่แบบนี้เลยนะคะสีดำกับสีขาวหน้าตาเป็นแบบนี้แบ็คกราวด์ทำให้เราสบายตามีปุ่มต่างๆที่ดูแล้วก็ดูง่ายดายอันนี้คือเป็นหน้าเว็บไซต์ล็อกอินได้ทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ทางมือถือเห็นไหมคะเนี่ยหน้าตาน่าสนใจปุ่มต่างๆ Home Explore Go Live Trending แล้วก็ Categories ทุกอันน่าสนใจดูง่ายๆนะคะถ้าเป็นมือถือจะอยู่ด้านล่างแบบนี้ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็จะอยู่ด้านบนแบบนี้ปุ่มสำคัญคือนี่แหละค่ะหมายเลข3ปุ่ม Go Live นะคะท่านสามารถอัพโหลดวิดีโอ Go Live ได้ภายในปุ่มเดียวก็ง่ายดายแบบนี้กดลองกดปุ่มดูซิเทรนดิ้งอะไรที่กำลังฮิตอยู่เขาก็จะขึ้นมาให้เราดูได้หมดเลยสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าอยากให้เป็นช่องๆหน้าต่างแบบนี้หรือเป็นลิสต์รายการแบบนี้ก็สามารถที่จะทำได้มีรายการหลักรายการรอง sub categories นะคะลงย่อยๆลงไปก็ฟังก์ชันแบบ full ฟังก์ชันครบนะคะรับรองว่าคนที่ใช้ก็จะต้องติดใจอย่างแน่นอนถ้าเราดูรายการไปอยู่เห็นไหมคะมีไลฟ์แชทพูดคุยกันสร้างชุมชนของเรามีการบริจาคเหรียญได้ติด VIP status ได้ชอบไม่ชอบกดติดตามก็ทำได้แบบ full ฟังก์ชันที่สำคัญเลยก็คือเราสามารถที่จะมีช่องเป็นของตัวเราเองได้อันนี้ก็คือสิ่งที่โฆษณาไปตอนแรกเลยนะคะว่าใครอยากที่จะลุกขึ้นมาไลฟ์ก็ต้องไลฟ์ได้ท่านจะมีช่องเป็นของตัวเองมีวิดีโอเด็ดสุดของท่านไฮไลท์ขึ้นมามีเพลย์ลิสต์รายการต่างๆของท่านมีใคร subscribe เราสามารถที่จะสร้างช่องเป็นของตัวเองได้เลยเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนสามารถที่จะมีช่องเป็นของเราได้แล้วก็สร้างชุมชนเป็นของเราได้เลยนะคะมี account ส่วนตัวของเรามีรูปบรรยายว่าเราเป็นใครมีใครติดตามเราเท่าไหร่อยู่ที่ไหนนะคะมี QR code ให้ส่งให้คนได้เลยเขาสามารถที่จะติดตามเป็นแฟนคลับเราได้เขาอาจจะไม่รู้จักPandojoคืออะไรส่งให้เขาแล้วเขาก็จะสามารถเข้ามาเป็นแฟนคลับติดตามดูช่องรายการต่างๆของเราได้มีกระเป๋าสตางค์อิเล็กทรอนิ
Public นะคะ Pando Wallet ให้กับเราจะบอกเลยว่าตอนนี้คุณมีโทเค็นเหลืออยู่เท่าไหร่นะคะคุณได้รับมาจากใครบ้างหรือว่าเราถอนออกไปเพื่อจะเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเอาไปมอบของขวัญให้กับดาราคนโปรดของเราเกมเมอร์ไปปลดล็อกคอนเทนต์ไปทำอะไรต่างๆทำได้หมดเลยแล้วเขาก็จะมีบอกเลยว่าตอนนี้นะคะ Real Time คุณมีโทเค็นเข้ามาเท่าไหร่เท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่อะไรยังไงก็จะมีบอกหมดเลยแล้วก็จะมี QR Code เหมือนเดิมส่งให้กับผู้คนสามารถที่จะบริจาคหรือซื้อของเราหรือว่าส่งโทเค็นให้กับเราได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วเลยนะคะนี่คือแอปพลิเคชันตัวแรกที่ชื่อว่า Pandojo เท่านั้นก็มันก็ดูแล้วน่าสนใจมากๆแล้วก็มีโอกาสที่จะฮิตติดได้แบบไม่ยากแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดหน่อยนะคะต่อมาแอปพลิเคชันตัวที่2ชื่อว่า TutorX นะคะตัวนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่เราภาคภูมิใจมากๆแล้วก็ให้ความหวังเอาไว้มากๆคือเป็นแอปพลิเคชันที่มันจะตอบโจทย์ผู้คนสร้างประโยชน์ให้กับสังคมทั้งไม่ใช่ประเทศไทยแต่ว่าทั่วโลกนี้ที่กำลังตกอยู่ภายใต้สภาวะที่มันแบบกังวลกับการต้องเดินทางโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่างๆที่ปิดตัวลงอยู่นั่นแหละเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดต่อให้เดี๋ยวเปิดแล้วก็อาจจะมีเหตุต้องปิดอีกเพราะว่าโรคระบาดมันก็จะพัฒนาใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนออนไลน์ก็จะตอบโจทย์หลังจากนี้เป็นต้นไปในระยะยาวๆนะคะเราต้องแบบปัจจุบันนี้เราก็ใช้แอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการประชุมก็เอามาสอนหนังสือไปมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างแต่สำหรับ TutorX คือตั้งใจบรรจงคิดขึ้นมานะคะเพื่อให้มันตอบโจทย์การเรียนการสอนออนไลน์สร้างบรรยากาศจำลองยังไงทำให้ห้องเรียนมันเป็นแบบว่าเหมือนแบบ Virtual Classroom เหมือนจริง 70% ครูกับนักเรียนสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กันได้มี Eye Contactกันได้คุณครูก็จะแฮปปี้นะคะมีทั้งเหมือนกับเป็น Dropbox อย่างเงี้ยค่ะเป็นห้องสมุดของคุณครูมีสิ่งที่คุณครูอยากจะสอนอะไรก็ใส่ลงไปเอาไปอยู่ในนั้นนะคะหรือว่าคุณครูเองก็จะมีมุมกล้องที่มันแตกต่างหลากหลายเลือกที่จะใช้กล้องหลายๆมุมก็สามารถที่จะทำได้รับกับใบหน้าที่พูดอยู่เดินไปเขียนไวท์บอร์ดนะคะหรือโชว์อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์หรือทำอะไรมีการเคลื่อนไหวสามารถที่จะมีมุมกล้องที่หลากหลายได้ break out นักเรียนเป็นหลายๆห้องในการที่จะพูดคุยประชุมงานมีการทำข้อสอบการประมวลผลอย่างรวดเร็วอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ตอบโจทย์สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์นักเรียนก็จะแฮปปี้เพราะว่ามันก็ไม่น่าเบื่ออีกต่อไปแล้วเหมือนกับคุณครูก็ดูเราอยู่ตลอดเวลาและสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งมีคนใช้ TutorX มากเท่าไหร่คอมพิวเตอร์ของท่านจะมีงานทำมากเท่านั้นลองจินตนาการนะคะว่าผู้คนอยู่ในวัยศึกษามากเท่าไหร่คือเราคือ lifelong learning ถูกไหมคะเราเรียนรู้ตลอดชีวิตมันทุกคนเนี่ยสามารถอยู่ในแวดวงของการศึกษาได้หมดเริ่มตั้งแต่อนุบาลอนุบาล 1อ .1 อ .2 อ .3 ใช่ไหมคะประถมป .1 ป .2 ป .3 ป .4 5 6แล้วแต่ในปก็จะมีทับ1ทับ2ทับ3ม .1 2 3 4 5 6มหาวิทยาลัยปตรีปโทปเอกแต่ละคณะแยกย่อยลงไปอีกโอ้แล้วหลังจากนั้นอีกนะคะยังมีเรียนภาคค่ำมีโรงเรียนสอนภาษาโรงเรียนสอนสารพัดประโยชน์ที่จะสามารถเกิดขึ้นได้เสาร์อาทิตย์ติวเตอร์กวดวิชาทุกคนแทบจะอยู่ในแวดวงการศึกษาได้หมดเลยนะคะแม้แต่ปลาชาวบ้านที่เรียนปลูกต้นไม้ทำอะไรทุกคนก็อยากที่จะสอนออกไปแม้แต่แวดวงของศาสนาอยากจะถ่ายทอดศาสนาสอนศาสนาทุกคนมีความเกี่ยวข้องกับการสอนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเรานะคะพวกเราคือพาร์ทเนอร์คือเจ้าของแอปพลิเคชัน TutorX และก็เป็นผู้ช่วยกระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์ของท่านเปิดออนไลน์ไม่ตอนเอาไว้ทุกครั้งมีคุณครูเปิดห้องเรียนแล้วเปิด TutorX นักเรียนเปิด TutorX โอ้คนเท่าไหร่คะคนเท่าไหร่โรงเรียนเกือบ 30,000 โรงเรียนนะคะนักเรียนอีกจำนวนเท่าไหร่มหาศาลที่ใช้ TutorX อย่างพร้อมเพรียงกันเราต้องการรามเมจอนมากๆเยอะที่สุดมาช่วยเราในการที่จะกระจายสัญญาณนะคะทุกคนก็จะได้รับผลตอบแทนกลับไปเป็นโทเค็นหมดเลยอย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเราจะสามารถประสบความสำเร็จไปด้วยกัน TutorX ก็จะเปิดประมาณปลายปีนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือว่าดีเลย์คือเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์มันต้องใช้เวลาใช้การทดสอบการทดลองเหมือนตอนนี้ที่เรากำลังลองทดลองเทสเน็ตหรืออะไรต่างๆอยู่นะคะมันก็ต้องทดลองต้องอัพเวอร์ชัน 1 2 3ต้องแก้ไขบั๊กต้องอะไรสารพัดเลยนะคะมันก็จะสำเร็จอย่างแน่นอนแต่ว่าก็มีช่วงเวลาของการทดสอบด้วยเพราะฉะนั้นก็อดใจรออีกนิดเดียวต่อมาแอปพลิเคชันที่3นะคะคืออะไรสร้างรายได้ให้กับเราได้อย่างไร Show us ชื่อบอกเต็มๆชัดๆอยู่แล้วว่าโชว์เลยคุณมีอะไรคุณโชว์ออกมานะคะความสามารถที่แตกต่างหลากหลายของผู้คนแต่ก่อนไปเวทีไหนเขาก็ไม่รับเราปฏิเสธคุณถูกตัดออกคัดลงไปนะคะไม่เก่งพอไม่สวยพอ
แต่ว่าที่โชว์อัสของเราทุกความสามารถมีคุณค่ามีความหมายคุณโชว์ได้เลยเพราะมันคือความสามารถของคุณแล้วคุณอยากจะโชว์แล้วเราก็มีชุมชนที่พร้อมที่จะดูมันอาจจะไปเตะตาแมวมองบริษัทยักษ์ใหญ่หรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาอาจจะคอนแทคมาให้เราสามารถไปโฆษณาไปเป็นดาราหรือว่าไปทำงานร่วมกันกับบริษัทของเขาก็สามารถที่จะทำได้นะคะหรือว่าอีกอันนึงที่เราตั้งใจมากๆเลยก็คือว่าเราจะปฏิวัติอุตสาหกรรมการสมัครงานทุกท่านคะปัจจุบันนี้เราใช้การสมัครงานก็คือเป็นเรซูเม่เป็นประวัติเป็นการพรีเซนต์แบบทั่วๆไปแต่ว่าที่โชว์อัสเนี่ยคุณสามารถที่จะสมัครงานแบบพรีเซนต์ตัวเองได้นะคะในรูปแบบในแพลตฟอร์มต่างๆที่เราจะใส่เข้าไปนะคะรูปแบบของการพรีเซนต์ตัววิดีโอการพรีเซนต์พอร์ตโฟลิโอโปรเจกต์ต่างๆที่เราเคยทำมาผลงานผลการเรียนของเราหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราอยากจะโชว์แม้แต่ทัศนคติของเราที่จะพรีเซนต์ออกไปบุคลิกภาพนะคะบริษัทเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจแบบค่อนข้างแม่นยำมากขึ้นว่าจะรับคนนี้เขาทำงานจะเหมาะสมไหมเพราะว่าเราไม่ได้ดูแค่กระดาษธรรมดาแห้งๆเท่านั้นแต่เรากำลังเหมือนเรียกเขามานั่งสัมภาษณ์แบบสดๆตัวเป็นๆ เลยเพราะฉะนั้นมันก็จะสร้างรายได้เพราะว่าใน1ปีมีนักเรียนนักศึกษาจบจากสถานศึกษาที่จะสมัครงานเท่าไหร่คนที่ทำอยู่แล้วต้องการเปลี่ยนงานมีอีกเท่าไหร่คนที่กำลังเรียนอยู่แล้วต้องการสมัครงานพาร์ทไทม์อีกเท่าไหร่นี่คือมันคือคนมหาศาลที่กำลังจะใช้โชว์อัสรวมกับคนที่ต้องการโชว์ความสามารถของเขาออกมานะคะมันเยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเลยค่ะทุกครั้งมีคนใช้โชว์อัสคอมพิวเตอร์ของท่านก็จะมีงานทําคอมพิวเตอร์ของท่านมี1งานสมมุติ1งาน1โทเค็น1งาน1โทเค็นสมมุติเฉยๆนะคะกี่วินาทีที่ท่านได้ช่วยในการกระจายสัญญาณมันก็คือมูลค่าโทเค็นที่ไหลกลับมาสู่ตัวท่านทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราก็รอลุ้นเอาใจช่วยแล้วก็รอใช้งานด้วยเพื่อที่จะช่วยกันทําให้แอปพลิเคชันนี้มันฮิตมันโดนแล้วก็มีคนรู้จักมากที่สุดเลยนะคะต่อมาแอปพลิเคชันตัวสุดท้ายของเรานะคะชื่อว่าPandoGo เป็นแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ตัวนี้สำคัญจริงๆแล้วก็คงจะต้องใช้เวลานานที่สุดแล้วก็ออกมาเป็นตัวสุดท้ายเลยก็คือประมาณปลายปีหน้าเลยนะคะก็จะเป็นแบบท่านอาจจะอยากเขียนบทหรืออยากเป็นดารานักแสดงเป็นผู้จัดละครเป็นอะไรก็ตามแต่อยากจะผลิตหนังขึ้นมาเราก็ส่งเสริมว่าโอเคคุณผลิตหนังขึ้นมาแต่ไม่มีเงินไปปิดโรงฉายใช่ไหมไม่มีเงินส่งไปประกวดในที่ต่างๆใช่ไหมมาฉายที่ PandoGo ของเรานะคะจะเป็นที่ของคุณสามารถที่จะเพลิดเพลินกับรายได้ที่จะเข้ามาผ่านทางช่องส่วนตัวของคุณคนดูหนังนะถูกใจกด Subscribe กดติดตามดูช่องของเราก็สามารถที่จะทำได้มันก็เหมือนทุกวันนี้ที่เราจ่ายเงินดูนู่นดูนี่ใช่ไหมคะเราก็จ่ายเงินเสียเงินดูอยู่แล้วมูลค่าเท่าไหร่ก็ว่าไปคนก็อาจจะเข้ามาติดใจดูในช่องของท่านเพราะว่าจริงๆนะคะเอาจริงๆคนนะชอบหนังไทยชอบหนังตลกของคนไทยนะคะชอบหนังผีของประเทศไทยชอบโฆษณาประเทศไทยคนนะชอบจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเอเชียหรือว่าในต่างประเทศเพราะว่ามันแบบมันมีความน่าสนใจแล้วคนไทยก็ค่อนข้างมีความสามารถโดยเฉพาะอีกมากมายที่แบบมีความสามารถแต่ว่าแบบไม่มีโอกาสได้แสดงออกก็จะถูกเอาออกมาแสดงที่นี่หมดเลยนะคะรวมทั้งเยาวชนเรียนนักศึกษาสามารถที่จะผลิตหนังสั้นที่มีคุณค่าต่อสังคมหรือสิ่งที่อยากจะสะท้อนออกมาผู้คนท้องถิ่นทั้งหมดสามารถที่จะพรีเซนต์ตัวเองออกมาเป็นรูปแบบหนังโฆษณาอ๋อนี่คือแบบประโยชน์มหาศาลไม่ว่าจะกับสังคมหรือว่ากับระดับบุคคลแล้วก็ที่สำคัญเลยคือประโยชน์เต็มๆกับชุมชน PandoSoft ทุกท่านที่ท่านเห็นโอกาสทางธุรกิจตรงนี้กับซอฟต์แวร์ตัวนี้แล้วท่านตัดสินใจเห็นแล้วว่าโมเดลธุรกิจมันดีมากๆแล้วก็ตัดสินใจซื้อซอฟต์แวร์ติดตั้งลงไปที่คอมพิวเตอร์ของท่านนี่ก็คือที่เหลือก็คือรอลุ้นรอคอยและคอยซัพพอร์ตบริษัทคอยซัพพอร์ตชุมชนซึ่งท่านนั่นแหละเป็นเจ้าของร่วมกันคอยซัพพอร์ตว่าเอ้ยไปชวนคนมาสมัครเรมิตอนเพิ่มเราจะได้กระจายสัญญาณไหลลื่นเกิดติลต์เอ็กซ์คนใช้แบบถล่มทลายขึ้นมามันจะเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่เราทำให้ชุมชนแข็งแรงที่สุดนะคะตอนนี้หน้าที่เรามี2อย่าง1ทดสอบระบบให้เรียบร้อยเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับผลประโยชน์เต็มๆ2ไปชวนราเมตอนมาให้มากที่สุดรู้จากใครในโลกนี้ที่มีคอมพิวเตอร์ไปเชิญเขามามอบโอกาสดีๆให้กับเขานะคะนี่คือคุณสมบัติที่โดดเด่นของแอปพลิเคชันทั้ง4ของเราโดนใจขนาดนี้ทั่วโลกก็กำลังสนใจเป็นอย่างยิ่งมี30ประเทศที่เข้ามานะคะเป็นพาร์ทเนอร์เป็นผู้ช่วยกระจายสัญญาณมีดังประเทศอันนี้เป็น just แค่ตัวอย่างนิดๆหน่อยๆนะคะที่เหลือก็เอามาใส่ไม่หมดนะคะแต่ว่าประมาณ20กว่าประเทศที่เป็นแบบออฟฟิศ
เป็น official เลยนะคะก็มีประเทศที่โดดเด่นมากๆสิงคโปร์เป็นบริษัทแม่ของเรานะคะที่มาเลเซียก็เป็นสาขาหนึ่งเหมือนกับประเทศไทยเหมือนกับอินโดนีเซียเกาหลีใต้นะคะเกาหลีใต้นี่ก็โดดเด่นมากในอุตสาหกรรมเอนเตอร์เทนภาพยนตร์หนังอะไรต่างๆนั้นนะเขาสนใจแบบมาก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 นะคะมีเป็น10 project ที่ดีลอยากจะมารันบนแพลตฟอร์มของ Pandojo เพราะฉะนั้นเราไม่ใช่คู่แข่งของใครเลยบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆเขาก็ทำไปเราก็ทำของเราไปแต่จะมีบางคนบางแบรนด์บางค่ายก็บอกว่าเฮ้ยขอมารันบน Pandojo ได้ไหมได้เลยค่ะนี่ก็จะสร้างรายได้กลับไปยังชุมชนของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อมาเราก็จะกำลังจะแถลงข่าวของเรานะคะออกไปยังทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่เราเปิดตัว Pandojo แล้วก็เปิดตัวบล็อกเชนของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วนะคะก็คือว่าทุกท่านนี่คือโอกาสสำคัญในชีวิตของท่านนะคะลาล่าก็เคยใฝ่ฝันนะคะว่าอยากเป็นเจ้าของธุรกิจที่มัน global อ่ะแบบว่าขายสินค้าตัวนึงแล้วไปทั่วโลกแบบง่ายๆพยายามที่จะคิดว่าเฮ้ยจะทำอะไรแบบจะผลิตอุตสาหกรรมเกษตรจะทำอะไรที่มันไปทั่วโลกก็กำลังทำอยู่ไม่เป็นไรแต่ว่าพอมาเจอ Pandosoft นะคะเปิดตัวโมเดลธุรกิจขึ้นมาณจังงังมากคือคิดได้ยังไงเป็นโมเดลที่สุดยอดมากๆเอาคน1ล้านคนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเรียกหุ้นจากทั่วโลกทำนองนี้นะคะไม่ได้เป็นหุ้นจริงๆแบบที่ต้องเข้าตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะคะเป็นพาร์ทเนอร์กันก็คือหมายความว่าคุณมีทรัพย์ของคุณคือคอมพิวเตอร์นั่นคือทรัพย์สินของคุณเอามาจอยกับเราเอามาร่วมกับเราคุณซื้อซอฟต์แวร์ในราคาพิเศษที่ลดไปเลยกว่า 80% เพียงแค่50เหรียญเท่านั้นเท่านี้นะคะคุณสามารถที่จะเข้ามาจอยกับเราเพราะฉะนั้นคนเป็นล้านๆคนถูกเรียกเข้ามาตอนนี้ก็แสนกว่าหลายแสนคนเข้าไปแล้วนะคะเราคือเดี๋ยวเราเปิดตัวไปก่อนหลังจากนั้นใครจะสมัครเข้ามาจนครบล้านได้เลยเพียงแต่ว่าคุณต้องจ่าย300เหรียญนะคะประมาณเกือบ10,000บาทตอนนี้ใครที่เข้ามาตอนนี้ก็จ่ายแค่ 1,700 บาท50เหรียญขึ้นอยู่กับเรทแลกเงินในแต่ละวันนั้นๆเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นธุรกิจด้วยการเห็นคุณค่าคนเอาคนเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวชุมชนเนี้ยก็จะซัพพอร์ตทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถที่จะสำเร็จได้ก็คือเราสร้างชุมชนเพื่อให้ชุมชนเนี่ยสร้างธุรกิจและสร้างธุรกิจเพื่อให้ผลตอบแทนกลับมายังชุมชนเพราะฉะนั้นภาพของเราเป็นแบบนี้เราคอนเซิร์นคนห่วงใยเราแคร์ผู้คนเพราะฉะนั้นคุณคือคนสำคัญที่จะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับพวกเรานะคะเราเท่ากันแล้วก็คือลาเมตอนแล้วก็คือเมตาจอนคุณกัสก็คือเมตาจอนคุณกัสก็คือราเมจอนเราเท่ากันพอบอกเชนลันเราคือชุมชนเราคือพี่น้องที่เราจะร่วมกันในการทำให้ชุมชนนี้แข็งแกร่งจริงๆนะคะเราได้มอบราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ทำไมคนเป็นล้านถึงเข้ามาได้เพราะว่าเราให้ราคาที่คุณเข้าถึงได้สมมติว่าเราขายซอฟต์แวร์มูลค่า10,000 บาทคนเข้าถึงได้ไหมเข้าถึงได้ไม่ได้แพงเลยสำหรับการที่เราจะเริ่มต้นเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันคุณเป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน1แอปคุณต้องลงทุนเท่าไหร่ในการเขียนแอป20ล้าน30ล้านต่อ1แอปในการจ้างคนมานั่งเขียนและพัฒนาซอฟต์แวร์แบบระดับโลกให้มันดีๆนี่อยู่ๆคุณมี4แอปพลิเคชันแถม1บวก1ที่ทำให้ด้วยเป็น5แอปพลิเคชันแบบ50เหรียญ นะคะมันเหมือนกับโอ้$50 business มันคือธุรกิจ50เหรียญธุรกิจที่ใช้เงินพันตอนนั้นเราซื้อกัน 1,500 บาทเพราะเรามาแบบตัดสินใจเร็วแล้วเราแบบมาเร็วตั้งแต่ที่ค่าเงินมัน31นี้ใช่ไหมคะตอนนี้ค่าเงิน32ไปๆแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ซื้อแพงขึ้นเพราะว่าเราอาจจะตัดสินใจช้าหรืออะไรก็ตามแต่นั่นเป็นราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าสมมติว่า50เหรียญท่านตัดสินใจแล้วว่ามันจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท่านตลอดทั้งชีวิตนะคะท่านก็ตัดสินใจมาร่วมกับเราแต่ถ้า50เหรียญนี้ท่านไม่พร้อมที่จะเอามาในการสร้างเครื่องผลิตเงินนี้นะคะท่านก็เก็บเงิน50เหรียญของท่านไว้แล้วก็รอใช้แอปพลิเคชันตรงนี้ไม่มีใครว่าเลยเราบอกแล้วว่าเราตามใจทุกอย่างแต่เราเปิดให้เห็นหมดแล้วนะเราโชว์แบบตั้งแต่หน้าบ้านหลังบ้านวิธีคิดของเราสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะตั้งแต่อดีตที่เราคิดมาและอนาคตในสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเชื่อมั่นแล้วไปด้วยกันนะคะเราเป็นสตาร์ทอัพเราไม่ได้การันตีว่าสำเร็จ 100% แต่เราบอกว่าเราทำเต็มที่3ปีที่ทุ่มเทกับการรีเสิร์ชแล้วก็การพัฒนาโปรโตไทป์จนกระทั่งมันขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างและพร้อมกดปุ่มเปิดแบบนี้แล้วนะคะทุกคนเข้าถึงได้ขึ้นอยู่กับท่านแล้วโอกาสให้เท่ากันหมดทุกคนใครก็ตามที่มองเห็นโอกาสแล้วคว้าเราไปต่อด้วยกันนะคะเราใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงที่จริงๆยากมากนะคะเราใช้บล็อกเชนเป็นบล็อกเป็นล้านๆทั่วโลกมันแข็งแกร่งมากนะคะใครจะมาแฮกเข้ามาในคุณต้องแฮกเป็นล้านๆบล็อกเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือธุรกิจที่แข็งแกร่งและใช้ไฮเทคโนโลยีมีชุมชนแบ็กอัพมีความน่าสนใจของแอปพลิเค
คชันเราจึงกระโดดเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมเป็นล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกามีทั้ง marketplace ในการขายสินค้ามีทั้งคอนเทนต์เนื้อหาที่เป็นความเป็นสากลแล้วก็ความเป็นท้องถิ่นมีแอปพลิเคชันระดับโลกถึง 4+1 ตัวนะคะและที่สำคัญ global profit sharing นี่คือสิ่งที่สวยงามที่สุดที่เรามอบให้กับไปที่เราบอกว่าใฝ่ฝันมากเลยอยากมีบริษัทที่แบบโอ้ออกไปทีเดียวคนทั่วโลกเราได้รับรายได้จากทั่วโลกการแบ่งปันผลกำไรจากคนทั่วโลกนะคะกลับมาอยู่ในมือของเราคนไทยด้วยนะคะ 10% จาก global ที่ได้กำไรดึงมาแจกให้กับราเมตอนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอในเช้าวันนี้ก็หวังว่าความปรารถนาดีๆที่เราส่งให้ท่านจะได้รับไม่ว่าท่านจะเป็นราเมตอนอยู่แล้วแต่ท่านไม่ได้เคยตระหนักว่านี่มันธุรกิจของเรานี่นี่มันคืออนาคตของเราเราต้องช่วยกันในการสร้างมันให้แข็งแรงไปเอาคนเข้ามาอีกอย่าแบบคิดว่าโอ้ยโอเคเอามา10คน20คนเราได้รับค่าขนมนิดๆหน่อยๆค่าแนะนำไม่ใช่นะคะอันนั้นเป็นแค่น้ำใจเล็กๆน้อยๆที่เราตอบแทนให้สิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออยากให้คุณรู้ว่าคุณคือเจ้าของธุรกิจร่วมและมาช่วยกันสร้างให้ชุมชนนี้แข็งแกร่งด้วยการนำราเมตอนเข้ามาร่วมกันกับเรานะคะก็ขอส่งความปรารถนาดีนี้แล้วก็ไปรออยู่ที่จุดของความสำเร็จที่เราจะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะYeah.